องทุนคงบุญค่ะเป็นกองทุนสำหรับสาธารณประโยชน์ต่างๆค่ะถัดจากกองทุนคงบุญนะคะเป็นสำนักงานวัดประยงกิติวนารามค่ะนอกจากเป็นสำนักงานแล้วก็ยังเป็นที่เช่าพระอีกด้วยค่ะต่อมานะคะคือหลวงปู่โตธมรังสีค่ะเป็นรูปปั้นหลวงปู่โตขนาดใหญ่ค่ะ